สวัสดีค่ะทุกคนพบกับลูกน้ำริบบอนอาร์ตอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะน้ำมีแบบน่ารักน่ารักมาสอนเพื่อนๆทำกันนะคะแบบนั้นก็คือนี่นะคะเจ้านกฮูกตาโตตัวนี้นะคะเห็นไหมคะสองตัวนี้น้ำใช้ริบบิ้นสีที่แบบทุกคนจะเลือกเป็นอันดับหลังสุดเลยนะคะสีมันไม่สดไม่สวยทำออกมาแล้วน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสีสดกันบ้างนะคะสีสดสีสดเพื่อนๆก็ต้องชอบอยู่แล้วแหละเนาะมันก็จะน่ารักประมาณนี้พร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มทำกันนะคะเราจะใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์3แบ่งครึ่งจำนวน4เส้นนะคะความยาว50เซนติเมตรนะคะวันนี้น้ำใช้สีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะประมาณนี้นะคะใช้4เส้นครับทบครึ่งแล้วเราก็มาขัดฐานกันนะคะเส้นที่1ตั้งเส้นที่2คล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3คล้องเส้นที่2แล้วก็เส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่4เอาก้นเข้าทางช่องที่1แล้วกลางออกเอาเส้นที่3เข้ามาแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นฐาน4ปกติค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็มาเริ่มขัดฐาน8กันนะคะเริ่มจากเส้นด้านล่างพาดเฉียงขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะต่อมาเส้นทางขวาพาดเฉียงมาด้านนี้นะคะเส้นด้านบนพาดเฉียงลงมาด้านล่างแล้วเส้นสุดท้ายค่ะเส้นทางด้านซ้ายพาดเฉียงลงมาด้านล่างพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นนะคะกดฐานให้แน่นเลยค่ะได้แล้วนะคะต่อไปเราก็มาเริ่มขึ้นตัวมันนะคะจับทั้งหมด4เส้นค่ะ1 2 3แล้วก็4ค่ะจับทั้งหมด4เส้นนะคะเมื่อ4เส้นแล้วเส้นในสุดเนี่ยค่ะเราก็ปล่อยลงแล้วเอาเส้นถัดไปขึ้นมาทับเส้นในสุดปล่อยลงเส้นถัดไปนี่นะคะเอาขึ้นมาทับทำวนไปเลยค่ะเส้นในสุดปล่อยทิ้งลงมาเส้นต่อไปเราเอาขึ้นมาทับเส้นในสุดปล่อยทิ้งเส้นถัดไปนะคะขึ้นมาทับวนจนครบไม่มีเส้นให้เก็บขึ้นแล้วเห็นไหมคะก็จะเหลือในมือ4เส้นเส้นในสุดนี้เราก็ปล่อยทิ้งลงไปนะคะก็จะเหลือ3เส้นโอเคนะคะจากนั้นเราก็จับเส้นในนะคะเส้นถัดมาสอดเข้าช่องที่1ตรงนี้เห็นช่องไหมคะต่อมานะคะเส้นในเส้นถัดไปค่ะเข้าทางเดียวกันกับเส้นเมื่อกี้นะคะแล้วก็สอดเห็นไหมคะให้ออกในช่องที่2ต่อไปเส้นสุดท้ายค่ะเข้าทางเดียวกันกับเส้นที่2กับเส้นเมื่อกี้นะคะแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องที่3อันนี้ค่ะเราก็จะได้ลูกส้มมาครึ่งลูกแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะตะแคงข้างนะคะตะแคงข้างเอานิ้วชี้ยัดเข้าไปในช่องตรงนี้โอเคจากนั้นเราก็มาสานขัดข้างด้านข้างนะคะจับมา1เส้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะข้ามที่อยู่เส้นข้างหน้าแล้วก็ไปสอดมุดเส้นถัดไปแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะถอยหลังออกมาข้ามเส้นที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ไปมุดเส้นถัดไปแบบนี้ทำวนไปจนครบทั้ง8เส้นนะคะข้าม1มุด1อันนี้นะคะถอยหลังมาค่ะข้าม1แล้วก็มุด1แบบนี้ถอยหลังทำเส้นต่อไปแบบเดียวกันจนครบนะคะทั้ง8เส้นครบแล้วค่ะทุกคน8เส้นเท่ากับ1รอบนะคะเราจะทำแบบนี้ค่ะอีก1รอบนะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะทำรอบที่2แล้วนะคะข้าม1แล้วก็มุด1ค่ะถอยหลังมาเหมือนเดิมแล้วก็ข้าม1มุด1แบบนี้นะคะ
ถอยหลังมาข้าม1มุด1ทำจนครบ8เส้นเช่นกันค่ะข้าม1มุด1เห็นไหมคะทุกคนเข้าใจนะคะหลักการเดียวกันเลยค่ะแค่ทำเพิ่มอีกชั้นหนึ่งโอเคค่ะทุกคนเมื่อได้แบบนี้แล้วเห็นไหมคะครบแล้วขั้นตอนนี้ให้เราใส่เหรียญลงไปเห็นไหมคะปึ๊บแล้วจากนั้นก็ค่อยไล่ริบบิ้นค่อยๆไล่ดึงไปทีละนิดก่อนนะคะแล้วเราอย่าเพิ่งดึงพรวดไปทีเดียวนะคะไม่งั้นมันจะไม่พอดีกันค่อยๆไล่ไปก่อนโอเคโอเคค่ะทุกคนเมื่อได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็มาตรงนี้ค่ะเรามาเก็บหัวกันหัวตรงนี้ก็เก็บแบบลูกส้มนะคะทุกคนเดี๋ยวนำกลางออกนะเป็นแบบนี้เราก็จับมา1เส้นเห็นไหมคะจับมา1เส้นแล้วนับไปทางด้านซ้าย1 2 3เอาเส้นที่เราจับพาดลงไปโอเคค่ะจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะจับมา1เส้นนับไปทางด้านซ้ายนะคะ1 2 3และเอาเส้นที่เราจับพาดลงไปแบบนี้นะคะทำวนไปเลยค่ะจับมา1ข้ามไป3นะคะแล้วก็พาดลงวนตามเข็มนาฬิกานะคะ1 2 3และเส้นที่เราจับพาดลงไปจับมา1ข้ามไป3โอเคเมื่อเราทำแบบนี้ก็จะเหลือในมือแค่3เส้นสุดท้ายเห็นไหมคะ3เส้นสุดท้ายเราก็เริ่มเส้นถัดไปได้เลยนะคะสอดเข้าช่องที่1ตรงนี้เส้นต่อไปค่ะตามหลังไปเลยค่ะแต่ว่าเบี่ยงให้ออกในช่องที่2โอเคไหมคะต่อไปเส้นสุดท้ายเข้าทางเดียวกันเลยค่ะตามหลังไปเลยแต่เราเบี่ยงให้ออกในช่องที่3แบบนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะได้ทรงลูกส้มนะคะสำหรับคนที่ทำเป็นแล้วนะคะให้ทำเริ่มขั้นตอนได้เลยค่ะแล้วก็ไปรอกันที่การแต่งตัวนะคะทำเหมือนเพนกวินนะคะคล้ายๆกันแตกต่างกันนิดเดียวเมื่อได้ขั้นตอนนี้แล้วนะคะพลิกมาด้านข้างเห็นไหมคะจับริบบิ้นค่ะสอดตามแนวริบบิ้นไปเลยเห็นไหมคะสอดเก็บไปเลยค่ะตรงนี้จะเร็วเลยนะคะเพราะว่ามันสอดเก็บอะค่ะเร็วเลยนะโอเคค่ะสอดเก็บแล้วใช่ไหมคะทุกคนมาด้านหนึ่งด้านนี้ให้ทุกคนเลือกเส้นที่ยาวค่ะเส้นที่อยู่ตรงข้ามกันเห็นไหมคะเส้นที่ยาวนะคะเหลือไว้2เส้นนะคะแล้วนอกนั้นก็สอดเก็บหมดเลยนะคะโอเคไหมเส้นที่ยาวเหลือไว้2เส้นฝั่งตรงกันข้ามนะคะอันนี้เหลือ2เส้นนี้นะคะที่เหลือก็สอดเก็บนะเดี๋ยวจะสอดให้ดูมันจะได้เห็นชัดขึ้นโอเคทุกคนเห็นภาพเนาะเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยจากนั้น
มาตรงด้านข้างนิดนึงอันนี้เส้นที่เราเหลือไว้ใช่ไหมคะแล้วเส้นถัดมาที่เราสอดลงอันเนี้ยให้สอดเก็บไปเลยค่ะสอดเก็บไปนะคะเส้นที่เหลือจะสอดก็ได้หรือตัดเลยก็ได้นะคะน้ำจะสอดแค่เส้นเดียวนะคะพลิกมาอีกฝั่งนึงเส้นที่อยู่ติดกับเส้นที่เราเหลือไว้ตรงนี้สอดให้สอดไปนะคะโอเคค่ะทุกคนจากนั้นริบบิ้นเส้นอื่นตัดทิ้งได้เลยค่ะโอเคค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะจากนั้นเราก็บิดเส้นยาวนะคะบิดแบบนี้ให้เป็นหูเกลียวแบบนี้แล้วก็สอดเข้าด้านข้างนี่ค่ะแล้วก็ดึงให้ชิดให้ปลายตรงนี้แหลมแบบนี้ทั้งสองข้างพลิกมาเลยค่ะทำเช่นเดียวกันจับเป็นรูปกลวยแบบนี้นะคะแล้วก็สอดโอเคแบบนี้นะคะแล้วทั้งสองด้านมันจะเหมือนกันให้เราเลือกสักด้านหนึ่งให้มันเป็นหน้าของเจ้านกฮูกนะคะสมมติเลือกด้านนี้เส้นนี้ก็ต้องตัดนะคะหรือจะสอดไปก็ได้อีกนิดนึงก็ได้สมมติว่าสอดนะไม่สมมติแหละสอดจริงอะแล้วก็ตัดโอเคเศษริบบิ้นที่เราตัดเมื่อกี้อย่าทิ้งไปนะคะให้เก็บเอาไว้ทำปีกพักไว้ก่อนนะคะต่อไปใช้กาวกาวสองหน้าแบ่งครึ่งกาวแล้วก็นิดหนึ่งนะคะแปะไว้ดังนี้ค่ะแล้วเราก็สอดนี่เลยค่ะสอดให้เป็นเส้นคู่ทรงเดียวกับเพนกวินเลยค่ะแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะอีกชิ้นหนึ่งก็แปะรอไว้ก่อนนะคะเมื่อทำข้างหนึ่งแล้วอย่าเพิ่งติดข้างปิดอีกข้างนึงนะคะให้รอไว้ก่อนนะคะให้เราสอดหน้าท้องก่อนหน้าท้องจะมี3ช่องใช้บิ้นสีขาวหรือสีครีมหรือสีอะไรก็ได้นะคะที่มันตัดกันมาสอดนะคะเราจะสอดให้ดูก่อนนะคะช่องที่1ตรงนี้นะคะต่อมาค่ะที่สอนให้ดูเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นชัดๆว่าตำแหน่งตรงหน้าท้องอยู่ตรงไหนนะคะโอเคค่ะทุกคนได้แล้วเห็นไหมคะมาเมื่อได้หน้าท้องแล้วเรามาติดปีกใช้เศษติปิ้งที่เหลือเนี่ยค่ะเห็นตรงนี้ไหมคะหูสอดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะอีกชิ้นหนึ่งค่ะสอดริบบิ้นอ
โอเคได้แบบนี้นะคะเป็น2แบบนี้นะส่วนกาว2หน้าที่เหลือชิ้นหนึ่งให้เราแปะตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะแปะตรงนี้นะคะแล้วก็ทับมาเลยโอเคทุกคนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะคะต่อไปค่ะใช้เทปใสนะคะตัดเทปใสมาแล้วก็ด้านข้างนะคะหันมาด้านข้างแล้วก็แปะเทปใสเพื่อให้ริบบิ้น2ชิ้นนี้มันติดกันอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันค่ะข้างซ้ายข้างขวานะจ๊ะจับริบบิ้นให้มันชนกันแล้วก็แปะเลยจ้ะโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ตัดปีกนกฮูกอะค่ะให้มันลักษณะยังไงปีกมันก็จะโค้งๆประมาณนี้ใช่ป่ะทุกคนเอาแบบนี้นะสมมุติมันเป็นแบบนี้นะคะทั้งสองข้างก็ให้ลักษณะเหมือนกันนะคะตัดแล้วก็โค้งเข้าแบบนี้โอเคไหมคะแบบนี้นะใครจะโค้งมากโค้งน้อยก็แล้วแต่นะจ๊ะโอเคสมมติว่าน้ำประมาณนี้นะได้แล้วค่ะทุกคนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือทำปากจะงอยปากนะคะเราก็ใช้ริบบิ้นสีส้มหรือสีเหลืองนะคะประมาณความยาวประมาณ3เซนนะคะเบอร์2เราก็ม้วนให้เป็นลูกกลวยแบบนี้นะคะม้วนรูปให้เป็นลูกกลวยเล็กที่สุดนะคะให้มันแหลมที่สุดแล้วใช้เทปใสชิ้นเล็กๆนะคะแปะหรือใช้กาวสอกหน้าก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดทุกคนได้กล้วยแหลมแบบนี้แล้วนะคะพับดีแบนให้มันแบนไปเลยค่ะกดมันไปเลยแล้วตัดส่วนที่ไม่ใช้ออกก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมคะสามเหลี่ยมแบบนี้นะต่อไปกดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เห็นไหมคะซูมมาเลยบี้ทบไปอย่างนี้อีกรอบนึงมันก็จะเป็นเหมือนเป็นกลวยใส่น้ำได้แบบนี้นะคะโอเคทุกคนเมื่อได้แบบนี้แล้วเห็นไหมคะหรือใครจะตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าทำแบบนี้มันจะดูมีมิติดูเป็นมีอะไรมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะคะต่อไปใช้ปืนกาวค่ะยิงติดตรงนี้ก่อนนะคะใช้ปืนกาวนะคะตำแหน่งปากก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสูงประมาณนี้เลยโอเคนะคะโอเคติดปากแล้วนะคะต่อไปใช้ตากลิ้งค่ะอันนี้ตากลิ้ง10มิลนะคะขนาด10มิลจะตาโตนิดนึงนะคะนกฮูกจะได้แบ๊วๆติดตากันเลยค่ะตำแหน่งตานะคะเห็นร่องของปากที่เราพับเมื่อกี้ไหมคะนั่นนะคะแบ่งคนละครึ่งอีกครึ่งนึงก็อยู่ตรงนี้เป๊ะพอดีเลยค่ะรอกาวแห้งแล้วก็โอเคนะคะแค่นี้นะคะส่วนขาใครจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะเดี๋ยวนั้นจะทำขาเพิ่มให้ดูนะคะขาก็ใช้หลอดแบบนี้นะคะหลอดที่มีข้ององอแบบนี้นะคะตัดใช้เฉพาะข้องอนะคะน้ำตัดมาแล้วนะคะใช้สีส้มแบ่งครึ่งนะคะ1ชิ้นแบบนี้แล้วก็ดึงขยายให้มันยืดออกแบบนี้แล้วก็แบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งซ้อนกัน
แล้วก็ตัดให้เป็น3หยักนะคะขานกคู่กันเนี้ยให้ชิ้นเล็กที่สุดนะคะมันจะต่างกับขาไก่นิดนึงตัดให้เล็กที่สุดมันจะได้แบบเหมือนนะคะได้2ชิ้นแล้วเห็นไหมเอ่ยจะจิ๋วนิดนึงนะต่อไปติดกาวค่ะเล็งให้ดีนะคะเข้ากึ่งกลางแค่นิดเดียวค่ะแล้วก็แปะไปเลยเดี๋ยวให้กาวแห้งแล้วก็ตัดโอเคจะได้นกอูที่มีขาแบบนี้นะคะส่วนตรงหน้าท้องใช่ค่ะใช้ปากกาซีดีเพนนะคะสีดำใช้ตรงหัวเล็กตรงนี้นะคะเขียนให้เป็นแบบขนฟูๆนิดนึงโอเคทุกคนเสร็จแล้วนี่ค่ะเป็นการเลือกใช้สีลิปปิ้นที่มันหมุนๆเห็นไหมคะเนี่ยน้ำหยิบสีนี้มาตอนแรกมันคิดว่าจะไม่โอแต่ทำออกมาแล้วมันโอเคมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะสีนี้สวยมากเลยอ่ะมันดูแบบว่องแว่วน่ารักน่ารักเนาะดูสีสดกันบ้างนะคะทุกคนสีสดน่ารักเข้าไปอีกค่ะเห็นไหมน่ารักมากลองดูนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูทุกสีเลยที่น้ำทำมาสีม่วงเวิร์กมากเวิร์กจริงๆค่ะนี่ถ้าเป็นตัวเมียใส่ความบ้องแบ๊วให้ไปนะคะเป็นมีอะไรอ่ะขนตานะคะแบบนี้เห็นไหมคะโอเคค่ะทุกคนอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสไครต์ให้ช่องของน้ำด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย